ันร้านไหนเด็ดกว่า3 2ผมยังไม่ทันไปกินอีกร้านนึงเลยผมชอบร้านนี้เลย อุ้ยอุ้ยเนื้อเขาใหญ่แล้วลายสวยนะเพราะอะไรนะหรอเพราะผมเป็นประธาน GZR ก็สิแม่เย็นนี้พิมจะไปกินย่างเนยและพิมก็มีสิ่งหนึ่งที่พิมสงสัยกับตัวเองมานานแล้วว่าระหว่างย่างเนยกับติดมันร้านไหนเด็ดกว่าซึ่งวันนี้พิมจะไปกินย่างเนยก่อนวันพรุ่งนี้ค่อยไปกินติดมันสรุปคุณได้หรือยังว่าจะไปสาขาไหนได้แล้วครับตอนแรกก็งงๆกันอยู่ว่ามันมีสาขาแถวนี้ด้วยเหรอเพราะว่าเราเจอของปลอมเยอะมากมีอะไรนะย่างปิ้งเนยใช้คำสลับไปสลับมาจริงๆอ่ะมันก็เป็นกลยุทธ์ทางการตลาดหนึ่งไปที่ร้านกันเลยดีกว่าอยู่ที่ย่างเนยเรามากินย่างเนยสาขาแบริ่งลาซานตอนนี้สั่งมาแล้วเนื้อที่นี่มี3ประเภทใบพายริบอายเสือร้องไห้ซึ่งถามว่าอันไหนคืออันไหนมีใบพาย3ชั้นเสือร้องไห้แต่มันไม่มี3ชั้นนะไอ้นี่ก็ต้องริบอายเพราะมั้งสั่งมากี่ทีก็คือดูไม่ออกสักทีมาเดี๋ยวพิมจะพามาดูรายอาหารอันนี้เป็นโซนของกินเล่นจะมีเป็นข้าวผัดนักเก็ตเป็นฝายไส้กรอกโง่ยำไส้กรอกมีโยกแล้วก็มีขนมจีบด้วยทุกคนแล้วก็นี่โซนผักเท่าที่เห็นนะผักกาดหอมเห็ดออริจิบ็อกเกอรี่พริกหยวกข้าวโพดอ่อนหัวหอมกระหล่ำโหระพาเห็ดเข็มทองผักชีไปเรื่อยแล้วผักกาดแบบสับละเอียดมากๆแล้วก็ผักบุ้งเต้าหู้ไข่ข้าวโพดที่เหลืออยู่น้อยนึงผักทองแครอทมีไข่ให้หยิบได้เรื่อยๆวุ้นเส้นมาม่าแล้วก็โซนตรงกลางถ้าได้เห็นก็คือมีไส้กรอกชีสปูอัดแฮมลมควันเฮ้ยไข่ปลาหมึกเฮ้ยมีไข่ปลาหมึกด้วยทุกคนสาขานี้เลิศผมอยากกินมานานแล้วเดี๋ยวจะกินจุกๆมีเนื้อหมักง่ามีเขาบอกว่าเป็นหมักบังจริงๆมันคือหอยแมงผู้สงสัยวัตถุดิบมีการเปลี่ยนแปลงหมูบาร์บีคิวปลาหมึกกรอบหมูหมากปลาดอลลี่หมูเด้งมีแมงกะพรุนด้วยอย่าหยิบนะเดี๋ยวพี่ก้าตายเลยเอ้ารู้ได้ไงว่ากำลังนินทาอยู่กะว่าตายแน่ๆก็เลยรีบมาดูกันไม่แก้หรอกแล้วก็มีปลาหมึกไก่พริกไทยดำตับแล้วก็กุ้งน้ำจิ้มมีน้ำจิ้มซีฟู้ดซุกี้พริกไทยดำแล้วก็แจ่วฮ้อนมีพริกกระเทียมแล้วก็พวกพริกของพริกไทยซีองซีอิ๊วแม็กกี้มีมาดูส่วนเนื้อหมูกันบ้างมีเป็น3ชั้นแบบนี้แล้วก็อันนี้คือส่วนอะไรไม่รู้พี่ไม่แน่ใจมีเนยให้ตักแบบจุกๆแล้วก็มีมันหมูมีผลไม้เป็นแตงโมด้วยมีของหวานอีกอย่างคือเป็นไอติมมีวานิลามะนาวช็อกโกแลตแบบเบสิกเครื่องดื่มเท่าที่เห็นมีพวกแบบน้ำอัดลมน้ำแดงน้ำส้มมีน้ำผลไม้เป็นน้ำองุ่นน้ำพานน้ำเก๊กฮวยชาเขียวน้ำเปล่าประมาณนี้ขอตักแล้วก็ไปกินสักครู่รับความหอมใบโหระพาปิดไฟอีกรอบเนี่ยแหละเวลาที่รอคอยเอามันออกมาหน่อยเดี๋ยวมันพอแปะเออเอานี้ก่อนหรือกันอันนี้อะไรนะที่พนักงานบอกมาอันนี้คือเราให้ใช่เหรอเชื่อมั่งในตัวผมกินกันดีกว่าเนี่ยเขาแอบแบบเนื้อติดผ่านเหมือนแบบว่าเขาหั่นเตรียมพร้อมแล้วก็ไปแช่ตู้เย็นไว้เราไม่ได้แรปอะไรอย่างเงี้ยมันเลยมีความประมาณนี้นิดนึงสามสองไฟแรงไฟแรงแค่เห็นก็มีความสุขแล้วยังไม่ทันได้กินเลยถ้าใครสังเกตจะเห็นว่าพิมใช้ตะเกียบที่คีบเนื้อสดกับตะเกียบที่กินคนละตะเกียบกันนะเพราะว่าถ้าเกิดเราเอาตะเกียบเดียวกันคีบเนื้อสดแล้วก็คีบเนื้อมากินในปากมันจะได้รับแบคทีเรียแล้วมันจะมีพยาธิทำให้เราอาจจะหูดับหรือท้องเสียแนะนำให้ใช้2ตะเกียบในการกินนะคะจิ้มโอ้เข้มข้นโ
ผมยังไม่ทันไปกินอีกร้านนึงเลยผมชอบร้านนี้เลยใจเย็นๆก่อนเดี๋ยวค่อยตัดสินใจพรุ่งนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้ไปกินอีกร้านนึงก็ชอบเหมือนกันร้านยังเนยร้านนี้มันมีเตา3แบบแบบที่1คือแบบเนยแบบนี้แบบที่2คือแบบหมูจุ่มและแบบที่3คือแบบหมูกระทะถ้ามา3คนสามารถได้เตา2อันแต่ถ้าอยากจะได้เตาหมูกระทะก็จะได้แค่เตาเดียวสำหรับ3คนนะเดี๋ยวลองของกินเล่นอันนี้คือแก๊งของทอดที่เขามีกันบนบาร์เลยนะจะเริ่มด้วยไส้กรอกงูถ้าทอดกว่านี้นิดนึงเด็ดอันนี้ก็โอเคนะเป็นไฟแห้งมากน่าจะทอดตั้งแต่แบบไฟสามผมเข้าใจผมกินมาก่อนคุณแล้วจริงเหรอกินแล้วเมื่อกี้เลยแล้วมันแบบ อธิบายไม่ถูกไก่ทอดไก่ทอดดีไก่ทอดไก่ทอดมันเหมือนเพิ่งทอดเสร็จใหม่ๆด้วยมันเลยรู้สึกว่ามันดีชอบกินไก่ทอดส่วนไหนกันมากที่สุดครับทุกคนชอบกินส่วนไหนสายสุขภาพอ่ะอกไก่สิครับพี่โมชอบส่วนไหนกระโพกครับเอาส่วนกระโพกพิมชอบส่วนน่องแล้วก็ชอบส่วนนี้ที่สุดส่วนนี้มันกึบกึบอ่ะเคี้ยวมันฟันมากเลยแล้วก็เห็นในซีรีส์เกาหลีอ่ะเขาจะชอบเอาพวกแบบน่องไก่ให้แฟนให้คนที่รักเพราะมันเหมือนแบบทั้งตัวมันมีอยู่แค่สองอันอะไรอย่างงี้มันเป็นการเสียสละให้คนที่เรารักตอนเด็กๆอ่ะช่วงวันที่แบบตุ๊ดจีนศาสตร์จีนใช่ไหมมันก็จะมีแบบไก่ต้มแล้วบ้านพิมมีพี่น้องสามคนพี่ชายพิมก็จะชอบแบบพี่เสียสละให้พิมกับภูกินได้ไม่เป็นไรเดี๋ยวพี่ค่อยกินรอบหน้าล่อบ้านคุณเป็นไหมไม่ค่อยแย่งกันเองของโมอ่ะคุณไม่ให้น้องอยู่แล้วเอ้าไม่เป็นไรเรากินอันนี้แล้วกันเนาะอร่อยมากถูกใจใจปกติมายังเลยไม่เคยกินไก่ทอดเลยครั้งแรกประทับใจหมูจุ่มหมูจุ่มเอ้ยได้ลำนี้กินเนื้อจุ่มดีกว่าต้องแตะกินเนื้อได้หมูไม่ค่อยแตะเลยเขามีวิธีการจุ่มด้วยนะจุ่มแกว่ง8วิ1 2 3 4 5 6 7 8เป็น8ที่เร็วหน่อยเพราะอยากกินเร็วอ้าวเขามีน้ำจิ้มแจ่วฮอนนี่นะลองกินน้ำจิ้มแจ่วฮอนน้ำจิ้มแจ่วฮอนมีความเค็มนิดนึงแต่มีความหอมเฉพาะตัวของความเป็นแจ่วฮอนอ่ะมารอบดิอ๋อมันมีความเปรี้ยวมีความแบบกินแจ่วฮอนอ่ะส่วนตัวรู้สึกเค็มไปหน่อยแต่จิ้มน้อยๆพี่ว่าใช้ได้เนื้อถ้าอยากจะกินเนื้อแบบอย่างนี้ในร้านอาหารไม่มีนะต้องบอกพี่พนักงานนะครับเดี๋ยวพี่จะสั่งเพิ่มอีกอย่างละสิบกินให้ยับใช่ไหมครับท่านเด็กกินปกติเราก็กินกันอย่างนี้ไก่ทอดอร่อยเลยใช่ไหมไก่ทอดอร่อยใช่ไหมมาอยู่แล้วใครมาต้องกินไก่ทอดแต่ต้องแบบทอดเสร็จใหม่ๆนะมันถึงจะอร่อยกุ้งเอาไปต้มดูไข่ปลาหมึกปกติจะไม่ค่อยเห็นไข่ปลาหมึกในร้านยั่งเนินเท่าไหร่สาขานี้มีค่ะปุดมันเกรียมสวยงามสายยั่งเนยเอ้ยสาขานี้เขามีแซลมอนเหรอพี่หมอมันคืออะไรหมูหมักซอสบาร์บีคิวหมูหมักซอสบาร์บีคิวแต่ตอนแรกมันเป็นอย่างนี้ทุกคนสีดำส้มๆแดงๆดูเหมือนแซลมอนเหมือนมากปิ้งออกมาก็คือกลายร่างจากหมูเป็นแซลมอนไข่ปลาหมึกปิ้งเสร็จแล้วชิ้นใหญ่มากคาดว่าน่าจะสุกเกิดมาทั้งชีวิตไม่เคยทอดไข่ปลาหมึกไม่รู้ว่าสุกไหมน้ำจิ้มซีฟู้ดถูกซีฟู้ดแอบเค็มไปนิดนึงแต่ว่าใช้ได้เดี๋ยวลองกินกับน้ำจิ้มซุกกี้ดูนะคะรสพิซซ่าอาราดานะคะสี่รอบนะคะเชียงใหม่นะคะทุกคนเรียบร้อยเลยค่ะน้ำจิ้มซุกกี้กับไข่ปลาหมึกไม่เข้าไม่หวานเอ้ยแต่ไข่ปลาหมึกดีขอโม้นิดนึงผมนี่ชาวล้อนในนะคะเป็นนกอ้วนอายุสมาชิกมาแล้ว2ปี5เดือน12วันมาครับเห็นไหมไม่เห็นปึ้งขึ้นไหนแน่สักวันผมจะเปพี่เอกจนพี่เอกจดจำผมแต่ตอนนี้ไม่มีตังค์รอก่อนนะเอาตังค์มาลงกับการกินหมดโอ้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 ช่วยด้วยช่วยด้วยไม่กล้าโอเคน้ำจิ้มสิไอ้ทำไมหน้าตามันดูไม่น่ากินเลยเด็กอ้วนถูกใจถึงเนี้ยกลิ่นชีสมีความหอมประมาณหนึ่งความยืดความลายให้เต็ม
10เกี๊ยวมันทุกใจเด็กอ้วนอะไรวะไส้กรอกชีสเอาไปจุ่มชิ้นกลายเป็นดับเบิลชีสเอาอีกเอาจะได้กินดีไหมเอาสำหรับใครที่มากินนะครับหมูเนี่ยต้องปิ้งสุกเท่านั้นนะเพราะว่ามันจะมีพยาธิแบบทำให้หมูดับได้อะไรเงี้ยเนี่ยเบคอนเงี้ยฮะอะไรนะฮะอร่อยไหมพูดเลยนะท่าทางผมรู้นะจริงๆอ่ะเรากินกันสุกอยู่แล้วอันนี้คือทำเล่นๆขำๆร้านนี้พี่มองว่าผักมีความแอบเหี่ยวนิดนึงเนื้อสดประมาณหนึ่งซีฟู้ดดีมากตะกี้แอบดึงกุ้งหางหลุดออกจากเปลือกง่ายอยู่แอบสดชอบน้ำจิ้มส่วนใหญ่แอบมีความเค็มนิดนึงประมาณนี้ของกินเล่นชอบไก่ทอดที่สุดไปติดมันกันยินดีต้อนรับเข้าสู่ติดมันเดย์2นะครับเพราะอะไรเพราะเดย์แรกเป็นยังไงไม่มีมือดีดด้วยว่ะฝนตกมากมากเปียกหมดเลยตอนนี้อยู่กันที่ติดมันศรีนครินทร์ค่ะทุกคนไม่รู้ว่าทุกคนจะได้ยินเสียงไหมเพราะว่าฝนตกดังมากแปลเราไปดูกันว่ามันมีความแตกต่างกับย่างเนยอย่างไรบ้างสีนครินทร์ค่ะทุกคนราคา219บาทบวกรีฟิลน้ำอีก39บาทราคาเท่ากับย่างเนยเลยแต่ว่าที่เนี่ยต่างจากย่างเนยตรงที่ว่ามีแวตอีก 7% ทั้งหมดรวมแล้วราคา276บาทนะครับที่นี่ต้อง4คนขึ้นไปถึงจะได้2เตาเตาที่ไม่บวกเงินเพิ่มมีเตาย่างเนยแบบขึ้นภาพแบบนี้แล้วก็เป็นเตาหมูกระทะส่วนเตาประเภทน้ำซุปมีอยู่2อย่างมีจิ้มจุ่มกับมีชาบูน้ำดำอันนี้ต้องบวกเพิ่ม50บาทไปดูรายอาหารกันดีกว่าทุกคนมาดูตรงส่วนเป็นตักๆก่อนเลยกันเพราะที่เห็นนะมีหมูหมักพริกไทยดำกับอีหมูอันนั้นเลยอ่ะอันแซลมอนเหมือนย่างเนยหมูหมักบาร์บีคิวตับสดหมูหมักงาไก่หมักงาน่าจะใช่นะแล้วก็มีเนื้อปลาหมูไม่กุ้งเหมือนกันทุกคนแล้วก็อันนี้ไม่เหมือนย่างเนยปลาหมึกหมักซอสเกาหลีโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่10ตุลาถึงสิ้นเดือนตุลานะครับน่ารองฝั่งนู้นมีปลาหมึกแล้วก็ปลาหมึกสายของแซลมอนลูกชิ้นสาหร่ายแล้วก็บรรดาแกงแบบปูอัดลูกชิ้นปลาบรรดาลูกชิ้นไส้กรอกแฮมหมูยอลูกชิ้นเต้าหู้ชีสแล้วก็ลูกชิ้นไข่กุ้งแล้วก็สาหร่ายวากาเมะมาดูโซนของกินเล่นกันบ้างคล้ายๆย่างเลยมีไก่ทอดเฟรนฟรายนักเก็ตยำหมูยอลูกชิ้นบะหมี่หยกไส้กรอกแต่มีสิ่งนึงที่ไม่เหมือนกันนั้นก็คือไส้กรอกอีสานที่ย่างเลยไม่มีแล้วก็มีไข่ไก่ด้วยส่วนตัวพี่มองว่าไข่ไก่ที่นี่ดูสะอาดกว่าให้มาคุมร้านนี่มาดูโซนเนื้อไม่หมักเนื้อเพียวๆมีหมู3ชั้นสันคอหมูเบคอนลงพานมีหอยนางรมด้วยทุกคนเอ้ยเลยที่เขาดูดีกว่าย่างเลยนะเขาดูแบบว่าแบ่งเป็นถ้วยๆมาแล้วอย่างดีหยิบง่ายๆอะไรงี้แล้วก็มีมันหมูเด้งเต้าหู้ไข่แมงกะพรุนแล้วก็ปลาหมึกกรอบฝั่งนี้เป็นฝั่งที่พิมพ์เลิฟมากเนื้อมีเนื้อสันไหล่อาร์เจนตินาเสือร้องไห้โคขุนสันคอออสเตรเลียแล้วก็มีเนื้อลูกเต่านิวซีแลนด์ด้วยทุกคนเนื้อดูมีความหลากหลายกว่าเพียงเลยแล้วก็หยิบได้เลยไม่ต้องบอกพนักงานอะไรอย่างงี้หยิบเลยอุ๊ยดีนะเขาแบบมีเป็นพลาสติกคลุมด้วยมีการใส่ใจรายละเอียดเอ้ยเนื้อเขาดูดีนะเอาไปวางที่โต๊ะขอบคุณครับเป็นเด็กถือของไปแล้ว แล้วก็มีน้ำจิ้มตรงนี้ด้วยทุกคนมีความคล้ายๆกันมีซีฟู้ดจิ้มแจ่วสุกี้อะไรอย่างนี้แต่ความพิเศษของจิ้มแจ่วมันอยู่ตรงนี้เขามีผักโรยแล้วก็ข้าวคั่วแยกให้ด้วยนี่เขามีซอสยากินิคุโดยเฉพาะด้วยเออดีดีดู
ดูโซนผักกันผักเขาดูดีนะนี่มีผักบุ้งโหระพาผักกาดหอมใช่ไหมผักลองจานอะพิมไม่รู้ว่ามันเรียกว่าอะไรเป็นผู้ชายรักสัตว์นะเนี่ยส่วนไหนอร่อยนะเดี๋ยวกลับมาเรื่องผักของเราแล้วก็มีผักกวางตุ้งผักกาดขาวผักกะหล่ำบรอกโคลีข้าวโพดแบบแกะออกมาเป็นเม็ดๆให้เราแล้วเห็ดเข็มทองเห็ดออรินจิข้าวโพดอ่อนแครอทหอมหัวใหญ่ฟักทองแล้วก็มีเส้นให้เราด้วยมีเป็นวุ้นเส้นมาม่าโซนน้ำมันคล้ายๆกันกับที่ย่างเนยแต่ว่าไม่เหมือนกันอยู่นิดหน่อยตรงที่ที่ย่างเนยเป็นเป๊ปซี่เป็นแฟนต้าใช่ไหมที่นี่เป็นเอสแล้วก็น้ำเปล่าดีมากเลยเขาแบบหยิบเป็นขวดๆพิมชอบอันนี้มากกว่าส่วนตัวเลยน้ำแนวแบบน้ำหวานๆเนี้ยมันจะมีเป็นโอเชียนบลูน้ำพันชามะนาวชาเขียวมะลิแล้วก็น้ำแกงห่วยก็คล้ายๆกันนะครับแล้วก็ไอติมพิมรู้สึกแบบว้าวมากเพราะว่าเต็มตู้เลยทุกคนมีหลายรสชาติมากเดี๋ยวเราไปกิน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 กันดีกว่าฟังเสียงโอ้ยหอมเนยอันนี้หอมเนยเลยอ่ะมันเริ่มจะไม่หอมก็ตอนนี้แหละมาจังหวะนี้อุ้ยอุ้ยเนื้อเขาใหญ่แล้วลายสวยนะไว้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 กระเด็นไปหมดโอเคใส่เห็ดกันกระเด็นครับเอามันใส่เข้าไปนี่กินได้แล้วโหมันๆกินกับน้ำจิ้มซุกี้ดมมันไปเลยครับเนื้อหอมมากเดี๋ยวลองกับน้ำจิ้มแจ่วยืดยืดจ้าเจ้าอร่อยมากเฮ้ยลองเจ้าดีมากหอมมากกลิ่นอย่างดีข้าวคั่วหอมมากใช่เฮ้ยที่นี่เนยเขาดูดีกว่าที่ย่างเนยนะส่วนตัวรู้สึกว่าเป็นอย่างนั้นไก่ทอดไก่ทอดต้องทอดใหม่ๆดีทุกร้านเลยทุกคนร้านนี้ก็ดีส่วนตัวรู้สึกว่าไก่ทอดร้านย่างเนยกับร้านนี้ดีพอๆกันมะมี่หยกมะมี่หยกมะมี่หยกดีถือว่าดีกว่าที่ย่างเนยมีความคล้ายร้านที่ขึ้นต้นด้วยตัวเอ็มแล้วก็ลงไปด้วยเคไหมเฮ้ยคุณรู้ได้ยังไงถามว่าคล้ายไหมมีความกล้ำกึ่งคล้ายๆไอ้ขอเนื้อขอเนื้อขอเนื้อหอมหอมไอ้รสจริงเนี่ยมันเป็นชิ้นๆเลยอ่ะไอ้เนี่ยไอ้ลูกเต๋าเนี่ยเป็นชิ้นๆเลยไม่เหนียวนุ่มชิ้นพอดีครับจุ้งจุ้งจุ้งทำไมกุ้งขาวเขาห้ามกินมันก่อนเนาะพี่กะมันไม่ใช่ห้ามอ่ะแต่มันคาวเกินไปสำหรับคนทั่วไปพี่ชอบมันกุ้งไงก็เลยแบบฉันกินได้ฉันอยากกินดูความสดสดไหมสามสองหนึ่งสดประมาณหนึ่งนี่น้ำจิ้มซีฟู้ดร้านเขาสีดูดีดูน่ากินกว่าย่างเนยดูรสชาติเป็นยังไงความเผ็ดนำเปรี้ยวตามเค็มไม่มากส่วนตัวเลยนะรู้สึกชอบอันนี้มากกว่าแล้วก็ดูชีสของเรากันดีกว่าค่ะ49บาท1แถม1นะครับได้มา2อันเขาให้เยอะอยู่นะลองกินอุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยว้าวโอ้ยยึกยึกยึกโอเคได้กินแล้วได้กินแล้วเดี๋ย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 วกินชีสที่ไลน์เลยเธอทุกทีเลยเนาะชีสหอมเด็กเด็กก้อยมากอะมากเลยนะชีสดีเลยไม่ใช่เกล็ดถูกอะฉันชอบชีสที่นี่มากกว่าเออหมูมันมีหมูอันนี้ที่มันไม่เหมือนร้านย่างเนยแล้วก็ไม่ค่อยเห็นในร้านปิ้งย่างบุฟเฟ่สักเท่าไหร่นั่นก็คือเบคอนลมควันชิ้นใหญ่มากใหญ่กว่าไอโฟนอีกไอโฟนอะไรไอโฟน14 Pro เออแต่ใหญ่กว่าจริงใหญ่ได้เด้อมาขอเลยครับโอ้โหใครเป็นสายเบ
เบคอนบ้างวะผมเคยอยู่ลัทธิเบคอนครับทำไมคุณถึงออกครับอ้วนนะบอกเลยว่าถ้าอยู่นะหูน้ำหนักขึ้นแบบพยานน่ะแต่ว่าพิมไม่ได้ว่าเป็นสายเบคอนขนาดนั้นแต่รู้สึกว่าชอบกลิ่นมันได้แล้วแหละวิ่งสักชั่วโมงนึงอ่ะขอกินแบบไม่จิ้มอะไรเลยจะได้สัมผัสกลิ่นลมควันอุ้ยอุ้ยรู้แล้วเย็นโอ้มันแบบร้อนมากทำไมมันร้อนกว่าเนื้ออันอื่นวะมันเป็นน้ำมันแล้วมันก็เก็บความร้อนชิ้นนี้อันตรายเลยเนี่ยหอมลมควันเบาๆจิ้มน้ำจิ้มน่าจะอร่อยกว่านี้อุ้ยอุ้ยพี่ก้าเป็นป๊อปคอร์นแล้วก็ทำป๊อปคอร์นกินกันเหรออีกสิ่งหนึ่งลืมมันคือไส้กรอกอีสานนะลองชิมลองชิมเต็มปากเต็มคำมากเป็นไส้กรอกอีสานแบบเปรี้ยวๆใช่ไหมแต่น้ำมันเราจอมผมขอโทษผมใส่ข้าวโพดลงไปแล้วมันดีดใหญ่เลยอะนึกว่ามันจะดับบวกฤทธิ์เป็นอะไรที่สุดยอดนี่ทุกคนมันมีไอ้นี่ปลาหมึกเกาหลีซึ่งพิมไม่รู้ว่ามันเป็นยังไงไม่เคยกินเห็นเขาบอกว่าต้องเอาไปปิ้งเอาไปต้มนะหน้าตามันดูตลกดีเหมือนอสุรกายอะไรสักอย่างกินยังไงกินปลาหมึกวายๆเกาหลีมันรสชาติมันไม่ได้แย่นะแต่สัมผัสมันไม่ใช่ปลาหมึกที่เราเคยกินคือปลาหมึกอ่ะปกติมันจะมีความกรุบๆใช่ไหมแต่อันเนี้ยเละไปเลยรู้สึกแปลกๆแต่ก็กินได้มันอาจจะเหมาะกับการเราไปต้มมั้งไม่รู้หรือว่าต้องไปทอดลองกินเองกันเนาะอร่อยสไตล์เด็กอ้วนเห็นนี่ไหมเวลาเราหยิบเนยมาแล้ววางไว้มันจะละลายพิมเลยลองเอาเนื้อมาจุ่มกับเนยแล้วก็กินเลยทุกคนอร่อยมากหอมนุ่นนัวเค็มนุ่นนัวหอมเนื้อโอ้โหใครไปติดมันหรือยังเนยต้องลองสุดนี้กินกันระวังร้อนด้วยนะเนื้อคุกเนยมันมันช่ำๆเห็นปะเห็นความมันฟิ้งวับปุ๊บปิ๊บไม่ต้องจิ้มน้ำจิ้มอะไรเลยใส่ดอกเกลือนิดนึงสุดยอดมันดีมากมันสุดยอดเลยอ้วนก็อ้วนดีวะอีกหนึ่งเคล็ดลับความอร่อยสไตล์เด็กอ้วนหลังจากที่พวกเราทั้ง3ไปกรองมาทั้ง2ร้านแล้วเราจะมีการโหวตแบบควิซนะครับตามหัวข้อต่างๆที่พิมพ์คัดสรรไว้แล้วถ้าเราชอบย่างเนยมากกว่าให้ยกมือซ้ายถ้าเราชอบติดมันมากกว่ายกมือขวาถ้าชอบทั้ง2ร้านยก2ข้างถ้าไม่ชอบก็ไม่ยกเลยนะครับคนดูอาจจะงงแต่รับรองไม่งงแน่ๆเพราะว่าเดี๋ยวเราจะให้ตัดต่อใส่กราฟิกเพิ่มฝากน้องเนยเหนื่อยหน่อยนะครับน้องเนยเราเก่งอยู่แล้วเออน้องเนยเราเก่งน้องเนยถามครูสักคำเนี่ยมาตามหัวข้อแต่ละอันความหลากหลายของวัตถุดิบนะน้องติดมันชนะขาดเพราะอะไรพิมพ์ส่วนตัวพิมมองว่าตัวของเนื้อวัวอย่างเงี้ยมันเยอะไอติมก็เยอะกว่าผักหรืออะไรอ่ะมันดูมีความให้เลือกเยอะกว่ามีความแปลกใหม่เข้ามาในแต่ละเดือนนั้นๆด้วยอันนี้เห็นด้วยเหมือนพิมพ์ทุกประการเลยพิมโมมีไหมครับเหมือนพิมครับเอาพิมก๊อฟกันดีกว่าข้อต่อไปคุณภาพและความสดของเนื้อและผัก3 2 1ติดมันกันหมดอีกแล้วส่วนตัวรู้สึกว่าเนื้อสดกว่าอย่างเห็นได้ชัดเขาเปลี่ยนบ่อยแล้วก็แบบคือพอเขาเอามาวางปุ๊บเราไปหยิบดูอ่ะเอ้ยมันเหมือนเพิ่งแล่เพิ่งมาใหม่สีดีกว่ากลิ่นดีกว่าพิมรู้สึกว่าอย่างของย่างเนยใช่ไหมมันจะมีความเหมือนแบบเตรียมไว้นานแล้วแล้วตากลมไว้นานแล้วมันเลยมีความติดถาดนิดนึงอีโมเอาสองคนแล้วครับชีสความคุ้มรสชาติรวมๆเลยนะรู้สึกชอบร้านไหนสุด3 2 1
ติดมันแต่ติดมันแพงกว่าถูกไหมใช่พิมรู้สึกว่าติดมันบังคับซื้อ2อันอะเออในราคา49บาทแต่รู้สึกว่าเออมันโอเคนะมันหอมคุณภาพดูเกรดดีกว่าด้วยความรู้สึกเราล้วนๆเลยนะเราไม่รู้หลังบ้านเขาอาจจะใช้ยี่ห้อเดียวกันก็ได้พี่โมว่าไงแสนชิดคุ้มครับเยอะอ๋อ49บาทได้2ถ้วยเลยถูกของหวานชอบร้านไหนมากกว่า3 2 1ไม่ต้องดูจนจบก็ดูแล้วมั้งสารยังเลยเลยแต่เราไม่ได้รับสปอนจากทางติดมันนะครับผมบอกก่อนเราไม่ได้รับจากใครเลยเราจ่ายตังค์ให้พวกเขาด้วยส่วนตัวมองว่าของหวานถ้าของยังเนยอ่ะไอติมอาจจะเป็นที่สาขาที่เราไปกินมั้งไอติมมันมีแค่3รสชาติที่เราเลือกเองแล้วก็มีผลไม้แตงโมอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็ไม่ได้รู้สึกหลากหลายและคุ้มเท่าไหร่อย่างของติดมันอย่างเงี้ยไอติมมีหลายรสชาติให้เลือกมากกว่าแล้วก็มีโคนให้เราตัดได้ด้วยอันนี้ส่วนตัวชอบอย่างย่างเนยคือโมเนี่ยจะกินย่างเนยเยอะมากย่างเนยสาขาอื่นไอติมหลายหลุมไหมก็ 3-4 แล้วแต่ครับอ่ะรสชาติไอติมคุณใส่ไอติมเลิฟเวอร์ติดมันอร่อยกว่าการบริการชอบที่ไหนมากกว่าแป๊บนึงนะการบริการเหรอย่างไหมอันนี้ต้องบอกนะว่าสำหรับสาขาที่เราไปเท่านั้นก็คือย่างเนยลาซานกับติดมันศรีนครินทร์แค่นี้นะครับเฉพาะวันที่เราไปด้วยมันอาจจะเจอเหตุการณ์ไม่เหมือนกันในแต่ละวันแต่ละคนเอาแค่ประสบการณ์ที่เราเจอเท่านั้นในการถ่ายคลิปครั้งนี้ใช่โอเคย่างวะ3 2 1เลือกไม่ถูกใช่ไหมถ้าเอาของแค่ที่ไปถ่ายมาผมรู้สึกเฉยๆทั้งคู่อือสองพิมพ์ชอบทั้งสองที่เพราะพี่มองว่าพอๆกันเขาบริการด้วยไมล์เซอร์วิสที่มันพอๆกันในความคิดพิมพ์นะทั้งสองที่เลยอย่างของผมชอบย่างเนยเพราะได้นั่งอยู่กับโต๊ะเยอะตอนที่ทั้งสองคนไปตักนู่นนี่เขาจะมีพนักงานเดินมาถามเอาเตาขึ้นเลยไหมครับเอาเนื้ออะไรไหมครับยังไม่มีของเลยส่วนตัวจะได้รับบริการทางด้านนั้นก็รู้สึกว่าเออย่างเนยโอเคแต่ติดมันไม่ค่อยเดินมาถามจะเท่าไหร่แล้วก็ยกมือแล้วก็ไม่ค่อยมีพนักงานเห็นถ้าส่วนตัวรู้สึกคือไปกินย่างเนยมาเยอะแล้วก็มาเปรียบเทียบกับติดมันที่เพิ่งกินมาครั้งเดียวแล้วถ้าเอาแค่สองวันที่ถ่ายรู้สึกเขายังไม่ให้ใครครับขอแฟนๆก่อนความคุ้มค่าที่เรารู้สึกแบบเราจ่ายตังค์ไปให้เนี่ยเรารู้สึกว่าคุ้มที่จะจ่ายใครมากกว่ากัน3 2 1น่ะเอาไปเลยติดมันชนะขาดมอบมงให้ติดมันเลยครับจากที่ไปกินกันมานะสาขาเนี่ยค่อนข้างดีส่วนตัวพี่มองว่าติดมันกับย่างเนยจริงๆราคามันพอๆกันแต่ว่าติดมันมีแวด 7% ก็เพิ่มมาอีกประมาณ20กว่าบาทแต่วัตถุดิบดีกว่าของหวานหลากหลายกว่าผักสดกว่าส่วนตัวพิมพ์เลยมองว่าถ้าคิดจะจ่ายตังค์เพื่อกินบุฟเฟ่ต์แนวปิ้งย่างสักมื้อให้เลือกระหว่าง2เจ้านี้พิมพ์เลือกติดมันส่วนตัวผมก็เช่นกันความหลากหลายหรือความสดกว่าเนี่ยเรารู้สึกถูกสลบกว่าทำไมเลือกติดมันครับเนื้อเยอะดีครับสายเนื้อใส่เนื้อชอบครับแต่จริงๆอ่ะทั้งสองอันเนี้ยพิมมองว่าถ้าเปรียบเทียบเลยนะน้ำจิ้มพิมชอบน้ำจิ้มสุกี้ของย่างเนยส่วนแจ่วกับซีฟู้ดพิมชอบติดมันมากกว่าส่วนของผมก็ถ้าเอาแบบตามชีวิตจริงเลยก็ชอบย่างเนยมากกว่าตรงที่ว่าสาขาเยอะอยากกินได้กินเลยแล้วก็มาเยอะได้หม้อมากขึ้นด้วยใช่มันจะมีเหมือนแบบจำนวนหม้ออย่างย่างเนยมา3คนได้2หม้อติดมันต้อง4คนถึงจะได้2หม้อนะถ้าเกิดอยากจะกินแนวซุปๆอะไรเงี้ยก็ต้องเสียตังค์เพิ่มอีก50บาทของทาเล่นส่วนตัวพิมพ์เลยนะพิมพ์รู้สึกชอบร้านติดมันมากกว่าพิมพ์มองว่ามีโยกมันอร่อยกว่านั่งเนยอ่ะเฟรนฟรายนักเก็ตอะไรมันก็ดูโอเคแล้วก็ทั้ง2ร้านนี้เติมถ่านเปลี่ยนกระทะฟรีเหมือนกันนะครับรู้สึกไม่ดีกับย่างเนยยังไงไม่รู้ผมขอโทษย่างเนยด้วยนะครับแต่ผมก็จะอุดหนุนนะฮะผมบอกเอาจริงๆย่างเนยก็ไม่ได้แย่ส่วนตัวเลยนะเพราะตอนแรกอะทำคอนเทนต์เนี้ยแอบคิดเหมือนกันนะย่างเนยชนะขาดแน่ๆเลยวะเพราะว่าเราทั้งหมดอะทั้ง3คนอะไม่เคยกินติดมันมาก่อนเว้ยเคยกินแต่ย่างเนยแต่พอไปติดมันสาขานี้ปุ๊บเรารู้สึกเฮ้ยเราประทับใจว่ะเนื้อดีกว่าอันนี้ดีกว่าเราก็เลยโหวตให้ติดมันเป็นผู้ชนะในครั้งนี้ค่ะประมาณนี้ถ้าใครเคยไปกินทั้ง2ร้านมาแล้วชอบร้านไหนคอมเมนต์บอกกันด้วยนะเราจะได้รู้ความคิดเห็นของคนอื่นว่าชอบร้านไหนกันมากกว่าอะไรอย่างนี้แล้วก็ถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งแล้วเจอกันใหม่คลิปต่อไปนะครับถ้าใครชอบคอนเทนต์แนวแบบนี้คอมเมนต์บอกได้เราจะได้ทำอีกส่วนตอนนี้ขอตัวไปอาบน้ำนอนเหม็นหัวเหม็นไปหมดแล้วอยากออกกำลังกายมากรู้สึกแบบพอกินได้สักพักรู้สึกแบบรู้สึกผิดกับตัวเองมากเลยอ้วนก็อ้วนดีวะตอนเรากินน้ำมันเยิ้มๆน้ำยันเยิ้มๆไม่พอยังเอาไปชุบเนยอีกจังหวะกินคืออร่อยมากแต่หลังจากนั้นรู้สึกแบบไม่น่าเลยอ่ะ
ถ้าเอาจริงสรุปแบบจริงๆเลยนะสะดวกร้านไหนกินร้านนั้นผมว่าความต่างมันนิดเดียวจริงๆแต่สำหรับพิมเชียให้ทุกคนไปลองติดมันครับเพราะมันจริงคุณได้เงินจากเขาหรือเปล่าไม่ได้เงินแต่ว่าโอเคสาขาน้อยจริงแต่เราเพิ่มอีกแค่20บาทเราได้เงินที่คุณภาพกว่าเดี๋ยวก่อนจะจบคลิปไงเดี๋ยวให้โมพูดปิดสวยๆค่ะพูดปิดคลิปให้หน่อยเอาปิดคลิปแบบช่องเราอ่ะเอาดิสนุกเช่นขอบคุณที่ดูจนจบเอ้าเป็นคนตัดนี่แล้วอ่ะเราเป็นคนตัดเนื้อหาเราต้องจำได้ดิเขินอ่ะชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งนั่นแหละปิดคลิปอ๋อปิดแล้วหรอ